ศรรามน้ำเพชรเล่าเหตุการณ์วันวานดำดงคนเก่าหายตัวไปไม่ลาบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 18:43 น.ศรรามน้ำเพชรพร้อมคณะเล่าวันดำดงคนเก่าหายตัวไปไม่ลาโต้สยบข่าวคณะศรรามน้ำเพชรทำวงการลิเกเสื่อมล่าสุดรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS Group เชิญแบงค์ศรรามน้ำเพชรพร้อมชาวคณะเต๋าอโนไทยอเนกลาภเบลอเนกลาภและบาสอาทิตย์ลูกท่าเรือมาร่วมรายการพร้อมเปิดตัวดำดงคนใหม่เล่าเหตุการณ์วันวานกับกระแสข่าวดำดงคนเก่าขอแยกวงลาจากกันแบบไม่เห็นหน้าและโต้คณะศรรามน้ำเพชรหลังโดนครหาว่าทำให้วงการลิเกเสื่อมเสียเพราะไม่เคารพวัฒนธรรมลิเกยุคเก่าแฟนๆสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นคนเขาสงสัยดำดงคนเก่าลาออกมันลาออกกันด้วยดีหรือเปล่าอย่างที่ว่าตอนนั้นกระแสก็ดังมากต่างความคิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดคนเราทำงานด้วยกันมันจะรู้สาเหตุก็คนนอกจะไม่รู้ดีกว่าคนในอยู่แล้วเธอไม่ได้ไล่เขาออกใช่ไหมผมเคยไล่ใครออกที่ไหนครับอาจารย์ตั้งแต่ตั้งคณะมาใจดีจะตายไม่งั้นผมจะหล่อขนาดนี้เหรอมีคนบอกอีกว่าคณะเธอพอมีตัวเด็ดตัวดังก็จะมีมือที่สามมาแทรกสรุปว่าแม่ดำดงเขาไปเขาถูกดึงตัวหรือมีมือที่สามลากไปเรื่องนี้ไม่รู้เลยครับผมทำแต่งานอย่างเดียวก่อนเขาจะไปวันสุดท้ายที่เขาเก็บกระเป๋าเขามาลามาเคลียร์ก่อนไปแบบจากกันด้วยดีเป็นเซอร์ไพรส์ครับทุกคนก็รู้พร้อมกันหัวเราะเซอร์ไพรส์คือหายไปเลยเหรอใช่ครับก็คือทุกคนรู้พร้อมกันครับตามกระแสที่ได้ออกมาทางโซเชียลครับเก็บของหายไปเลยไม่เจอตัวอีกเลยครับพยักหน้าพร้อมกันคุณเต๋าได้รับบทดำดงใช่ครับหากวันหนึ่งดังแล้วมีแฟนคลับเป็นของตัวเองวันหนึ่งก็จะลาออกไปตั้งคณะกันเองอีกหรือเปล่าคะแบบประวัติศาสตร์ซีรอยศรรามเราไม่มีคดีเก่าครับหัวเราะลูกคณะถ้าถามความรู้สึกผมมันอยู่แบบนี้มันสบายแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบมากมายเรามีหน้าที่รับผิดชอบงานของเราให้ดีอันไหนที่มันขาดเราก็ช่วยเขาเหมือนดินน้ำมันคอยอุดรอยรั่วอาจารย์และเรามีเหตุผลอะไรต้องลาออกไปตั้งคณะใหม่ครับได้แค่นี้ดีแค่ไหนแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่เกินพระคุณครับถามแบงค์ดีกว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เคยมีมาเธอจะทำอย่างไรจะอโหสิกรรมไหมคะแบงค์เชื่อว่านะครับทั้งพี่เต๋าพี่บาสหรือเบลอนาคตข้างหน้ามันยังไม่แน่นอนถ้าวันหนึ่งพี่เต๋าพี่บาสหรือเบลหรือใครมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเรามองว่าโอกาสตรงนี้มันดีจริงๆแล้วถ้าเขารับเอาไว้มันจะส่งผลดีกับตัวเขาและครอบครัวเราก็พูดคุยบอกกล่าวเราได้เราไม่เคยห้ามครับใครจะไปได้ดีเราต้องยินดีด้วยเราไม่เคยไปอิจฉาใครอยู่แล้วขอแค่เราพูดคุยบอกกันแค่นั้นเองครับมีคนเขามองกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลิเกแค่แต่งชุดออกมาเต้นดูไม่รักษาวัฒนธรรมลิเกเลยแบงค์จะว่าอย่างไรคนที่มองแบบนี้แบงค์อยากให้มองว่าลิเกก็เหมือนโชว์ครับเรามีทั้งร้องรำและมีเต้นและอะไรอีกหลายอย่างเพื่อเสิร์ฟให้กับแฟนคลับให้ได้อรรถรสครบรสโศกเศร้าความสนุกเฮฮาดราม่าทุกอย่างให้แฟนคลับได้ดูกันในแต่ละคืนครับและเขาจะได้ไม่เบื่อด้วยถ้าเกิดเขามาดูลิเกออกมารำร้องไทย4 ชั่วโมงอย่างเดียวเลยวัยรุ่นเขาก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ครับอาจจะนั่งหลับหน้าเวทีด้วยแต่เขากลับมองว่าเราทำให้วงการลิเกตกต่ำไม่มีทางอยู่แล้วครับเราก็ภูมิใจในอาชีพซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่เราทำเรารู้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะสมเราก็จะคุยกันบางทีอาจจะลองเล่นอันนั้นอันนี้พอไม่เวิร์กคนก็อาจไม่ชอบเราก็จะมานั่งคุยกันปรึกษากันและเราก็จะเลือกมาโชว์เพราะฉะนั้นแบงก์ก็มีแฟนคลับเป็นกระจกพอเขาไม่ชอบก็จะมีการติเตือนเรา
เราเปิดรับทุกความคิดเห็นเพื่อนำมาแก้ไขรวมถึงพ่อครูแม่ครูของเราพี่ๆในทีมก็คอยดูอยู่แล้วคอยแนะนำกันอะไรไม่ดีเราก็คอยบอกเตือนกันครับเพราะทุกอย่างคือทีมสอนรามน้ำเพชรและนอกเหนือจากนั้นมันคืออาชีพลิเกเราจะไม่มีทางให้อาชีพลิเกต้องมัวหมองอยู่แล้วครับแฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:10 น.ทางช่อง8กดเลข27พร้อมรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8และติดตามทุกกระแสข่าวดังก่อนใครพร้อมเคลียร์ด่วนเคลียร์แรงบน Facebook คนดังนั่งเคลียร์เท่านั้น ลินทิพรหนุนมติคณะรัฐมนตรีลดอัตราภาษีเงินได้ดึงคนหัวกะทิกลับไทยชี้อย่าจ้องด้อยค่ารัฐบาลการเมืองวันที่31 กรกฎาคม 2567 11:29 น.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์หนุนมติคณะรัฐมนตรีลดอัตราภาษีเงินได้ดึงคนหัวกะทิกลับไทยชี้อย่าจ้องด้อยค่ารัฐบาลแนะมองประโยชน์ที่จะได้วันที่31 กรกฎาคม 2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พ.ส.นางสาวลินทิพรกล่าวว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งที่มีหัวใจคือประชาชนขอชื่นชมรัฐมนตรีช่วยที่หยิบยกมติดังกล่าวขึ้นสาระสำคัญคือการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการหักภาษีนะที่จ่ายเหลืออัตรา 17% ของเงินได้เพื่อดึงดูดคนไทยที่มีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาตามความต้องการของอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศนโยบายกระตุ้นมันสมองของประเทศลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่เป็นแนวทางที่หลายประเทศเคยดำเนินการมาก่อนเช่นจีนสิงคโปร์มาเลเซียและสหภาพยุโรปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในประเทศนางสาวลินทิพรกล่าวอีกว่าอาจมีคนบางกลุ่มมองว่าเป็นแนวทางที่เพ้อฝันเพราะคนไทยระดับหัวกะทิมีศักยภาพสูงและทำงานในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนสูงมีชีวิตที่ดีจะอยากกลับมาทำงานในเมืองไทยทำไมตนอยากชวนให้มองมุมกลับว่าด้วยขีดความสามารถของคนไทยเหล่านั้นการที่รัฐบาลพยายามสร้างมาตรการจูงใจในการลดหย่อนภาษีรายได้เป็นแค่บันไดเบื้องต้นเพราะหากเกิดการจ้างงานจริงคนหัวกะทิกลุ่มนี้ย่อมสามารถได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่แล้วอยากให้มองกลุ่มคนหัวกะทิกลุ่มนี้ไม่ได้มองว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญเท่านั้นหลายคนมีความรู้ประสบการณ์มากมายอยากกลับมาประเทศเพื่อใช้ความรู้ความสามารถที่มีถ่ายทอดขับเคลื่อนประเทศตามความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาดิฉันเชื่อมั่นในศักยภาพและความผูกพันของคนไทยที่มีต่อประเทศของเราความพยายามด้อยค่านโยบายนี้เท่ากับดูถูกคนเก่งบางครั้งเงินไม่ใช่ปัจจัยสูงสุดแต่การได้ทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอาจเป็นคำตอบดังนั้นเมื่อมีนโยบายที่ดีเพื่อประชาชนจึงขอให้ช่วยกันคิดและเล็งเห็นในผลประโยชน์ที่จะได้รับดีกว่าจ้องแต่จะด้อยค่ารัฐบาลนางสาวลินทิพรกล่าวเมรัชนกเชื่อทุกคนมีโอกาสลุ้นเหรียญโอลิมปิกลั่นรอบ8คนพร้อมเจอใครก็ได้ปารีสเกมวันที่31 กรกฎาคม 2567 21:48 น.
การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ในรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกลงดวลกับคู่ปรับตลอดการไท่จื่ออิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันโดยผู้ชนะแมตช์นี้จะผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนทันทีผลปรากฏว่าเกมแรกรัชนกออกตัวได้อย่างมั่นใจนำห่างถึง7แต้มแต่ฝั่งไท่จื่ออิงเร่งเครื่องไล่บทมาได้บ้างแต่สุดท้ายรัชนกเด็ดขาดปิดเกมแรก 21-17 ช่วงพักเกมไท่จื่ออิงต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลจากการที่พุ่งรับลูกท้ายเกมจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเข้าสู่เกมที่2รัชนกยิ่งเล่นยิ่งดีผิดกับไท่จื่ออิงที่กะจังหวะลูกตกผิดพลาดหลายลูกจบเกมรัชนกเก็บเกม2ไปได้จบเกมเอาชนะ2เกมรวด 21-17 21-15 รัชนกชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม E ส่วนไท่ชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบโดยรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมกาอึนจากเกาหลีใต้ที่จะพบกับแชมป์กลุ่มหลังแข่งขันน้องเมย์รัชนกเผยว่าดีใจที่เรายังคุมตัวเองได้บ้างบางจังหวะเหมือนจะหลุดก็พยายามกระตุ้นตัวเองเรียกความมั่นใจตัวเองเพราะบางจังหวะเหมือนมีความตื่นเต้นก็ดีใจที่วันนี้ยังคุมตัวเองได้บวกกับเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและมูฟเมนต์ของเขาเคลื่อนไหวได้ช้าทำให้บางจังหวะอาจจะช้าไปบ้างแต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดในวันนี้สำหรับเกมแรกเสียวไส้พอสมควรเขาก็ทุ่มเทพอสมควรจังหวะไหนได้เขาก็ทุ่มวิ่งทุกลูกแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มเขาสู้ด้วยใจด้วยร่างกายเขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยและตัวหนูมีสติที่ดีในวันนี้ส่วนหนึ่งคือเอาชนะเกมแรกได้ในแมตช์นี้ไม่อย่างนั้นเขาน่าจะมีกำลังใจในการเล่นมากกว่านี้เพราะสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ที่ต้องใช้การเคลื่อนตัวเร็วและพยายามเล่นเทคนิคให้มากขึ้นแต่พอเขาไม่สามารถมูฟได้ดีจังหวะการเล่นเขาเลยไม่สามารถเลือกช็อตได้ส่วนการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกเผยว่าไม่ได้หวังคิดว่าทุกคนมีโอกาสหมดแล้วก็ตัวหนูเองหนูผ่านวันนี้ได้เชื่อว่าตัวเองก็ยังผ่านรอบต่อไปได้เจอใครก็ได้ถ้าพร้อมจะคว้าเหรียญก็ต้องชนะให้ได้1